สวัสดีครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ Nikki Gaming นะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่วง How to นะครับปลดล็อกสกรีนของต่างๆนะครับโดยกัปตันน็อตนะครับที่จะเป็นคนนำคลิปของเราในวันนี้นะครับก็คลิปของวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปปลดล็อกสกรีนเบ็ดตกปลานะครับที่มีสายเรื่องแสงนะครับเป็นสีแดงๆนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบกันแล้วก็ถูกใจสายตกปลากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมและน็อตเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าสกรีนเบ็ดตกปลาเนี่ยปลดล็อกยังไงนะครับแล้วก็ต้องตกปลาชนิดไหนใช้เหยื่ออะไรนะครับหรือว่าตกที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนเราจะไปตกปลาตามชนิดที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการหาหนอนนะครับเป็นหนอนสีขาวนั่นเองนะก็หนอนสีขาวเนี่ยเราสามารถหาได้จากตามที่เป็นพื้นทรายแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งลงไปขุดที่มันเป็นริมน้ำนะเพราะว่าริมน้ำเนี่ยจะเป็นหนอนสีดำนะครับหนอนสีขาวหาได้จากทรายนะพื้นทรายนะก็จะเป็นอโพสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกาะต่างๆก็ได้หรือว่าจะเป็นถังบาเรียลนะครับที่มีของในอโพสให้เรานะครับหนอนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ขุดไปสักประมาณ10ถึง15ตัวก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่จะปลดล็อกเฉพาะเบ็ดนะครับก็ปลาที่เราจะทำการปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะได้เบ็ดเรืองแสงเนี่ยก็จะเป็นปลาชนิดนี้นะครับเขียนว่า Devil Fish นะฮะหน้าตาของปลาจะเป็นแบบนี้นะก็สำหรับปลา Devil Fish นะครับก็จะอยู่ในโซนลาวานะครับทั้งหมดเลยโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเลือกเกาะนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปตกก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่ามาแถวๆนี้ก็ได้นะครับเป็นซีโพสต์โลดิ้งเชดนะก็ให้เราเนี่ยจอดเรือห่างๆจากซีโพสต์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้การยิงตัวไปเพราะว่าเวลาที่เราตกปลาอยู่ในโซนนี้เนี่ยครับนะก็คือมันจะมีภูเขาไฟระเบิดนะครับซึ่งถ้าเราจอดเรือใกล้กับซีโพสต์โลดิ้งเชดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีเปอร์เซ็นต์โดนภูเขาไฟระเบิดใส่เรือได้นะครับแล้วก็อาจจะเสียเวลาในการต้องมาซ่อมเรืออีกนะครับผมแนะนำว่าให้จอดห่างประมาณนี้นะครับสักครึ่งหนึ่งของช่องก็ได้นะเดี๋ยวที่จริงมันตกบนเรือก็ได้นะหรือว่าจะตกบนเรือก็ได้นะครับเหมือนที่น็อตบอกนะฮะเมื่อปลานะครับได้ทำการกินเบ็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ให้เราเนี่ยทำการยื้อเบ็ดนะครับถ้าปลาไปทางขวาให้เรายื้อไปทางซ้ายนะครับถ้าปลาไปทางซ้ายก็ให้เรายื้อไปทางขวานะครับแล้วก็เวลาที่คุณผู้ชมยื้อไว้อยู่นะครับก็ผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยกดคลิกซ้ายย้ำๆแบบนี้นะครับสังเกตที่ลอกของผมนะลอกของเบ็ดนะครับผมจะหมุนเบ็ดอยู่ตลอดเวลานะค่อยหมุนนะครับกดคลิกๆไปเรื่อยๆแต่อย่าคลิกรัวจนเกินไปนะถ้าเราคลิกรัวจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ปลาหลุดได้นะครับเมื่อสายเอ็นนิ่งแล้วก็กดค้างได้เลยนะครับก็จะได้ปลาอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ได้ทำการขายปลาไปแล้วนะครับก็เราสามารถเข้ามาเช็ค achievement ได้ว่าเราขายปลาของ Forsaken ครบแล้วทุกชนิดก็กดเข้าไปที่แท็บ Pirate Log เลือก Reputation จากนั้นก็ให้เลือกเข้าไปที่หมวดเลเวลของของปลา Hunter Core แล้วก็เลือกไปที่ Devil Fish หลักการปลดล็อกก็คือเบ็ดฟอร์เซเคนเนี้ยจะปลดล็อกต่อเมื่อตกปลาครบทุกสีคือทุกสีของเดวิลฟิชนะครับให้ได้คอมเพนเซชัน2ตัวนี้ก็จะปลดล็อกให้ซื้อเบ็ดตกปลาได้จากนั้นเราก็เข้ามาเช็คได้เลยนะครับที่ร้านค้าว่าเบ็ดปลดล็อกให้เราซื้อแล้วหรือยังเนี่ยก็จะปลดล็อกให้ซื้อแล้วก็คือตกครบทุกสีก็จะได้มาเลยเบ็ดก็จะเป็นแบบนี้สีส้มๆประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละก็เป็นอันเสร็จก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับhow to การปลดล็อกนะครับสกินเบ็ดตกปลาสายเรื่องแสงนั่นเองนะครับก็ยังไงผมกับน็อตเนี่ยจะพยายามทำคลิปสอนปลดล็อกนะครับว่าสกินสวยๆออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนนะมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะปลดล็อกสกินอื่นๆนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปออกมาเนี่ยก็สามารถทักเพจนะครับทักเพจของน็อตเนี่ยไปถามโดยตรงได้เลยนะครับว่าสกินอันเนี้ยปลดล็อกยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมกับน็อตเนี่ยจะพยายามทำสกินสวยๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการปลดสกินเนี่ยออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ช่องผมแล้วก็ช่องน็อตกันด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ของช่องน็อตนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้ผมนิกกี้ซีแล้วก็คุณน็อตโทโมชิเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในทะเลนะฮะ